สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Start Yap พอสตาร์ทอัพไม่มีคำว่าเรียบในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะพวกเราก็ยังอยู่ด้วยกันกับพี่โสพลสุภมังมีแห่งออมมณีนะคะแล้วก็กลับมาอีกครั้งกับน้องหมี Infinity Podcast นะจ๊ะไปเอาอากาศต่างประเทศมาใช่ไหมเราอะต้องบอกทุกท่านนะคะก็สัปดาห์ที่ผ่านมาท่านอาจจะเห็นว่ารายการเราแบบลงดีเลย์หมดเลยนะคะก็เนื่องจากว่าส่วนตัวเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศลงได้แหละแต่ว่ามันต้องบอกว่าเป็นไทสเกจูมากนะก็แบบอ่ะแอบเมาส์ก็คือไปเกาหลีใต้มาเนาะซึ่งจะบอกไปในรายการหนึ่งที่เราหายตัวไปอย่างไรร่องรอยก็เอาเข้าจริงเคยไปเกาหลีใต้เนี่ยครั้งแรกเมื่อปี2006เกือบ20เกือบ20ปีเกือบเหมือนกันคือแบบตอนนั้นยังน่ารักอ่ะยังสมัยเป็นนิสิตนักศึกษาอะไรเงี้ยพี่ต้องนึกภาพนะตอนนี้ก็คือจนกระทั่งมาเป็นอยู่ในมหาลัยเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอีกสถานะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย เอาตรงๆนะพี่ไม่ได้มีความคาดหวังอะไรมากคือเราไปทํางานอันนี้พุ่งตกไปทํางานตลอดเลยทุกท่านแต่ว่ามันก็ได้เห็นบรรยากาศของบ้านเมืองแล้วก็อะไรที่มันดูแน่นอนนะมันเกือบ20ปีเนาะมันก็เปลี่ยนไปค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วก็สิ่งนึงเนื่องจากว่าไปที่ไปนะคะไปทําความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสะท้อนความเศร้าเนาะก็คือว่ามหาลัยเขาสะอาดมากมีพิพิธภัณฑ์มีอะไรเงี้ยซึ่งมันเก็บหลักฐานทุกอย่างได้ดียกตัวอย่างเช่นไม้เบสบอลที่ใช้ในช่วงกีฬาโอลิมปิกหรืออะไรแบบเนี้ยเสื้อเชียร์ลีดเดอร์ของผู้ชายเนาะคนไม่รู้เมืองไทยจะเรียกว่าอะไรตำแหน่งอะไรก็ตามแต่อะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าคือหรือว่าจดหมายที่นักศึกษาสมัยคือเขาบอกว่าการเมืองพูดถึงเรื่องการเมืองนักศึกษาเขาก็จะเป็นแกนนำรวมทั้งอาจารย์ด้วยเนาะในการที่แบบขับเคลื่อนในเรื่องของประชาธิปไตยในเกาหลีใต้อะไรเงี้ยเขาเก็บหลักฐานกระทั่งจดหมายลับอะที่ส่งหากันอะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะก็รู้สึกว่าเอ้ยหลายๆอย่างเนี่ยอันนี้พูดตรงๆเดี๋ยวไปฟังรายการอีกรายการหนึ่งของเรานี่ไม่ได้โฆษณาแต่ว่ามันมีอะไรให้น่าคิดเยอะแยะเนาะเกี่ยวกับเรื่องของความเจริญก้าวหน้าในแรงกิ้งมหาวิทยาลัยโลกของเขาก็ดีนะคะหรือว่าการที่สังคมมันเปลี่ยนไปอย่างไรก็ดีอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะไว้มาแชร์กันประมาณนี้แล้วกันนะคะแต่มหาลัยของเขาตอนนี้ถือว่าพัฒนาไปเยอะมากนะ20ปีที่ผ่านมาน้องหมีต้องคิดก่อนนะว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมากแบบช่วงนั้นคือประเทศไทยยังถือว่าแบบยังฮอตอ่ะยังเป็นประเทศที่ฮอตมากในอาเซียนอ่ะแล้วไอ้เกาหลีใต้ยังแบบยังนั่นอยู่เลยอ่ะยังแบบป้อแป้ต้อแต้ต้อแต้อยู่เลยอะแล้วตอนนี้เขาแบบไปไกลกว่าเรามากเลยประมาณนี้เขาพัฒนาไปเร็วมากเลยเนาะคือจริงๆอันนี้แบบทุกอย่างจะต้องย้อนไปที่สมัยท่านผู้นำปักจุงฮีนะคะซึ่งที่เขาก็จะพูดถึงถ้าคนเกาหลีเขาจะพูดถึงคือได้มีโอกาสไปสนทนากับอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์อะไรเยอะด้วยนะเป็นทีมแบบอาจารย์ที่เกษียณแล้วเจ๋งมากเลยคือพี่ต้องนึกถึงแบบคุณป้าคุณยายคุณปู่คุณลุงอะนะคือรุ่นที่เกษียณแล้วอะแต่พูดภาษาอังกฤษแบบคือศัพท์วิชาการปลอก็คือเราประทับใจมากเนาะแล้วเขาก็มีการพูดถึงคือเขารู้หมดเลยนะเรื่องเมืองไทยยกอย่างเช่นแบบเฮ้ยแล้วสว250เสียงเนี่ยเขายกตัวอย่างขึ้นมาเองทั้งที่องค์ลงตัวเองอ่ะมีความรู้เรื่องเกาหลีใต้ก็มีนะแต่ว่าน่าจะน้อยกว่าที่เขาพูดถึงในการยกตัวอย่างแปลว่าอะไรนะเขาสนใจในเรื่องนี้เนาะแต่อย่างนึงที่เห็นนะคะถึงเรื่องมหาวิทยาลัยและเรื่องอื่นๆก็คือว่าเขาก็พูดว่าอย่างกรณีที่เกาหลีใต้เนี่ยมันพัฒนาไปเร็วมากซึ่งอันนี้เราได้ยินมาเยอะนะคือพัฒนาไปอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่อาจจะเร็วไปไม่เท่าคือมันทิ้งโครงสร้างบางอย่างของสังคมไว้เบื้องหลังไอ้การที่เมืองพัฒนาเร็วเนี่ยแต่โครงสร้างบางอย่างเนี่ยหรือว่าระบบสวัสดิการที่เขาก็มองว่ามันยังมีอะไรที่ต้องพัฒนาอีกเยอะเนาะรวมทั้งเราเจอคนเกาหลีใต้ที่แบบทีมแฮชแท็กทีมย้ายประเทศด้วยนะที่นั่นอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่กลุ่มอาจารย์นะแต่เป็นกลุ่มคนที่ทำงานในหมวดของงานบริการอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแบบชีวิตในการอยู่ที่เนี่ยมันเหนื่อยเกินไปคือไม่ใช่ว่าตัวเขานะลำพังตัวเขาไม่มีปัญหาแต่เมื่อจะสร้างครอบครัวนึกถึงลูกเขาจะนึกถึงสวัสดิการที่ดีกว่าและอื่นๆเลยเฮ้ยมันเห็นหลายมิติมากเลยเขาเรียกว่าไงแรงงานบ้านเราก็หนีไปอยู่เกาหลีก็เยอะปะถูกไหมผีน้อยใช่ไหมนั่นแหละอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงเนาะว่าคนงานที่บ้านเขาก็อยากจะหนีออกจากบ้านตัวเองเหมือนกันอาจจะไปอยู่ที่อื่นอาจจะไม่ใช่บ้านเรานะแต่ว่าอาจจะไปอยู่แบบประเทศอื่นอะไรเงี้ยหรือเปล่าพูดง่ายๆดูท่านไม่มีใครพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ต้องอ่ะวันนี้ก็คือเดี๋ยวจะเข้าเรื่องเพราะว่าวันนี้ไม่ได้จะมาพูดเรื่องเกาหลีใต้นะจะมาพูดเรื่องสตาร์ทอัพตัวหนึ่งซึ่งพี่สมพลแนะนำแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยโมเดลที่ว่านี้มันจะทำเงินยังไงนะโอเคครับผมก็วันนี้นะครับอยากจะมาแนะนำสตาร์ทอัพตัวใหม่น่าจะเป็นสตาร์ทอัพที่ผมรู้สึกตื่นเต้นในระดับหนึ่งเลยแหละแล้วก็มันทั้งตื่นเต้นแล้วก็กลัวในเวลาเดียวกันด้วยเนาะโอเคครับสตาร์ทอัพตัวนั้นนะครับชื่อว่า Telly นะ TELLY นะครับโดยไอเดียของเขาก็คือว่าจะแจกนะครับทีวีขนาด55นิ้วนะ 4K
นะครับทั้งหมด 500,000 เครื่องนะครับในปีนี้ให้กับทุกคนที่แบบสมัครเข้ามาแต่ว่ามันมีแคชอันหนึ่งก็คือว่าคุณต้องแลกข้อมูลของคุณให้กับบริษัทเทลลี่นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายไปแต่ว่าเบื้องต้นอ่ะคือประมาณนี้เนาะเรามักจะได้ยินเสมอคำว่าแบบไอ้ของฟรีไม่มีในโลกอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าแบบเราได้อ่านเรื่องของเทลลี่ครับมันก็จะรู้สึกว่าเออมันไม่มีของฟรีจริงๆนะเพราะว่าเราต้องแลกอะไรบางอย่างใช่ไหมให้กับบริษัทเพราะนั้นก็อันนี้ก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เราจะแลกอะไรเงี้ยสิ่งที่เราจะแลกให้กับบริษัทอ่ะเราอาจจะต้องคิดว่าที่ผ่านมาเราได้ให้ข้อมูลเราเนี่ยไปกับบริษัทอื่นๆไหมอย่างเช่นน้องมีอาจจะต้องลองจินตนาการพร้อมกับผมนิดนึงก็คือว่าอย่างสมาร์ททีวีณปัจจุบันอ่ะมันเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตถูกปะพวกแบบ Samsung LG Philips อะไรพวกนี้ครับปกติแล้วอ่ะมันก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมันก็มีการเก็บข้อมูลเหมือนกันนะมันก็จะมีการเก็บแบบเราเปิดทีวีนานแค่ไหนดูช่องอะไรบ้างนั่นนี่อะไรเงี้ยอันนี้โดยปกติแล้วเราสามารถที่เข้าไปที่ setting แล้วก็ privacy ให้มันไม่เก็บได้มีคนเคยทำไหมไม่เคยนะไม่เคยใช่ไหมโอเคเพราะว่าสมาร์ททีวีมันทำได้จริงๆมันเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้โดยปกติแล้วกันนะโดยปกติแล้วเราจะให้ข้อมูลบางส่วนของเราอยู่ละสมัยก่อนเขาก็จะมีทีวี rating ถูกป่ะเวลาเปิดทีวีถูกไหมแบบช่อง3ก็จะมีแบบrating หลังละครทีวีเอละครหลังข่าวเป็นยังไงนู่นนี่อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะเอา rating เหล่านั้นนะมาวัดว่าเอ้ยแบบละครเรื่องนี้แบบ rating ดีไหมนู่นนี่ใช่ปะตอนนี้ก็คือว่าเขาก็จะใช้ข้อมูลเดียวกันนะครับว่าเอ้ยเอาข้อมูลเหล่านี้ไปให้กับพวกบริษัทที่รับซื้อข้อมูลคือแบบเอาข้อมูลของเราอะไปขายก็ว่าอย่างเช่นว่าเอ้ยแบบเนี้ยคนดูคนสนใจเกี่ยวกับข่าวเรื่องอากาศในช่วงเวลานี้นะอย่างเงี้ยครับคนสนใจดูซีรีส์ช่วงเวลานี้นะคนแบบดูนานแค่ไหนอะไรประมาณนี้ก็อันนี้แหละครับคือเบื้องต้นเนาะว่าเออเขาทำไมเขาถึงต้องการข้อมูลของเราเพราะว่าข้อมูลของเราเนี่ยมันสามารถที่แสดงถึงพฤติกรรมนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับในเทลลี่นะครับเทลลี่ทีวีเนี่ยก็ให้ทีวีนะครับ55นิ้วเนาะสมาร์ททีวีนะครับ500,000เครื่องนะครับสำหรับใครก็ตามที่เข้ามา reserve นะครับต้องเข้าไป reserve ในลิสต์ก่อนนะครับแล้วก็ทีวีแบบดีมากนะฟีเจอร์ต่างๆข้างในอะไรเงี้ยครับดีมากๆขนาด55นิ้วเนาะเสร็จปุ๊บตรงข้างล่างนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าซาวบาร์ใช่ไหมครับปกติก็จะมีซาวบาร์อยู่ใช่ไหมก็จะเป็นแบบแค่ลำโพงอะไรเงี้ยแล้วก็ข้างใต้ลำโพงครับลองจินตนาการนะก็จะมีทีวีเล็กๆอีกอันนึงขนาดแบบอารมณ์เหมือนทีวีอีกอันนึงอ่ะมีความสั้นแต่ยาวเท่ากับทีวีเครื่องข้างบนพอจะนึกภาพออกปะมันก็เหมือนถ้าเกิดเราดูทีวีอยู่เนี่ยมันก็จะมีช่องที่แบบเป็นภาษามืออ่ะคิดว่าน่าจะเป็นรูปแบบนั้นที่จะคล้ายๆใช่ใช่แต่ว่ามันก็จะเป็นอีกจอหนึ่งจะเป็นจอแยกเข้ามาออกมาลงมาอีกอันข้างล่างประมาณนี้ก็คือจะมี2จอคือจอใหญ่ปกติที่เราดูทีวีใช่ไหมมีซาวบาร์ข้างล่างเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีจอเล็กๆที่มันเป็นยาวเท่ากับทีวีแล้วก็สั้นๆหน่อยประมาณนี้ครับคือจอที่2ข้างล่างซึ่งไอ้จอที่2นี่แหละก็คือว่ามันจะมีพวกแบบวิจิตต่างๆอาจจะเป็นพวกแบบข่าวเอ้ยอาจจะเป็นอากาศเอ่ยเสร็จปุ๊บมุมทางขวามือข้างล่างครับจะเป็นโฆษณาที่เขาจะรันอยู่ตลอดอย่างเช่นว่าเขาไปพาร์ทเนอร์กับเกียร์ไปพาร์ทเนอร์กับพิซซ่าฮัทไปพาร์ทเนอร์กับนู่นกับนี่อะไรเงี้ยข้างล่างเนี่ยข้างล่างจอเนี่ยก็จะมีโฆษณารันอยู่ตลอดจะคอยให้เราดูโฆษณาอยู่ตลอดเวลาเราเปิดทีวีใช่ไหมครับเทลลี่นะ CEO นะครับชื่อว่าอีย่าโพซินนะครับบอกว่าเนี่ยเป็น biggest innovation in television since color เลยนะครับคือแบบเป็นนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมโทรทัศน์นะครับตั้งแต่การพัฒนาแบบไอ้จากขาวดำมาเป็นสีทีเดียวซึ่งคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยวะอะไรเงี้ยครับเพราะว่าที่จริงอ่ะมันน่าสนใจตรงที่ว่าปกติแล้วใช่ไหมเวลาเราเปิดทีวีอ่ะถ้าสมมุติว่าเป็นทีวีปัจจุบันหรือว่า YouTube ปัจจุบันอ่ะเราจะกดข้ามเราจะพยายามกดข้ามไปข้ามโฆษณาถูกป่ะแต่อันเนี้ยคือเรากดข้ามไม่ได้เว้ยคือแบบโฆษณามันจะอยู่ตรงนั้นอยู่ตลอดเวลาเราจะเห็นอ่ะอยู่ตลอดเวลาเราจะแบบเหมือนครับว่าถ้าสมมติเข้าไปใน YouTube แบบพรีเมียมอะไรเงี้ยเราสมัครพรีเมียมเพื่อว่าที่จะไม่ต้องดูโฆษณาถูกป่ะแต่ว่าอันเนี้ยเรากดข้ามไม่ได้คือเราดูทีวีอย่างเช่นว่าผมดูฟุตบอลอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วมันอาจจะมีโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลเกิดอยู่ข้างล่างอย่างเช่นแบบโฆษณาสปอร์ตดริงค์โฆษณาแบบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โฆษณานู่นนี่อะไรเงี้ยอยู่ข้างล่างโฆษณาไก่ KFC โฆษณาพิซซ่าต่างๆที่แบบจะกระตุ้นให้ผมหิวหรือว่าอยากจะกินอะไรเงี้ยครับก็นั่นแหละก็คือเหมือนคล้ายกับว่าเรากดข้ามโฆษณานี้ไม่ได้นะครับก็เลยโลจิกมันก็เลยประมาณว่าแทนที่เราจะจ่ายเงินอะเพื่อซื้อทีวีถูกปะแล้วก็เราก็เลยได้ทีวีเนี่ยมาฟรีแต่ว่าเราเอาตัวเองอะจ่ายด้วยข้อมูลของตัวเองให้กับบริษัท
เทรีนั่นเองนะครับที่ผมบอกว่าอันนี้มันคือน่าสนใจมันน่าสนใจตรงที่ว่าแบบมันเป็นไอเดียที่เจ๋งดีตรงที่ว่าเอ้ยมันยอมทำให้เรายอมดูโฆษณาด้วยการแลกข้อมูลตรงนี้ไปซึ่งปัญหาคือว่าถ้าสมมุติเราไปดูที่ data policy ของเทรีนะครับเขาบอกว่าเขาจะ collect information เกี่ยวกับเสียงแล้วก็วิดีโอนะครับคอนเทนต์ที่คุณกำลังดูอยู่ช่องที่คุณกำลังดูอยู่ระยะเวลาที่คุณกำลังดูในตอนนั้นๆและไม่พอนะครับมันมี built-in camera กับไมโครโฟนน้องหมีที่ track motion อะตามการเคลื่อนไหวของคุณอะแล้วก็สามารถที่จะใช้สำหรับวิดีโอ calling ได้สามารถที่จะใช้สำหรับโปรแกรมฟิตเนสได้สำหรับวิดีโอเกมได้เนาะแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยก็คือแบบไอ้ camera เนี่ยมันก็มีแบบ shutter นะแบบเปิดปิดอะไรเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยมันมีกล้องอยู่ในบ้านของคุณอะทำให้เรารู้สึกเหมือนนวนิยาย1984ป่ะ1984มากอ่ะโอ้ดิโซเปียนมากแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหมันแบบ invading privacy แล้วกันสำหรับผมนะคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมแชร์มุมมองก่อนอ่ะเบียร์จะฟังมุมมองของมีบ้างอ่ะโอเคก็คือต้องบอกว่าสำหรับท่านที่ไม่เคยอ่านนิยายของจอร์จโอเวลนะคะ1984นี่ก็จะบอกเรื่องย่อของมันนิดนึงเนาะในเรื่องเนี้ยถ้ามันแปลเป็นภาษาไทยก็จะเรียกว่าพี่เบิ้มเนาะหรือว่า Big Brother นะ Big Brother is watching Big Brother is watching you นะคะก็คือว่าในเรื่องเนี่ยมันเป็นโลกที่เหมือนกับโลกดิสโทเปียนเนาะแล้วมันก็จะมีข่าว fake news มาตลอดเวลาและข่าวเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยเช่นว่าวันนี้เราเป็นศัตรูกับชาตินี้เนาะหรือเราจะไม่รู้เรียกเป็นศัตรูกับพื้นที่นี้นะโอเชียนี้อย่างเงี้ยวันต่อมาเราอาจจะไม่เคยเป็นศัตรูเลยก็ได้นะแล้วเราก็เป็นศัตรูกับที่อื่นก็ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาแบบเนี้ยนะก็โอเคอย่างไรก็ตามประเด็นก็คือว่าในบ้านของพระเอกเนี่ยแล้วก็จริงๆบ้านของทุกคนเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับสิ่งที่คือเขาถึงบอก Big Brother is watching you เนาะก็คือเหมือนจะสามารถที่จะกล้องเนี่ยมองจับตัวพระเอกได้จับแล้วจับคนอื่นได้ว่ากำลังกระทำอะไรแล้วมันก็มีกล้องที่แบบสอดแนมแบบนี้ในทุกๆพื้นที่นะคะใช่ในทีวีในบ้านด้วยเนาะเพียงแต่ว่าณขณะปัจจุบันเนี่ยเราที่เราพูดถึงเรื่องราวของเทลลี่เนี่ยมันจะมีความต่างจากโลกดิสโทเปียนนะซึ่งก็คือโลกแห่งความดำมึกคือมันเป็นโลกที่แบบมันไม่ใช่โลกเชิงบวกแล้วกันเนาะตรงข้ามกับคำว่ายูโทเปียเนี่ยประเด็นก็คือว่าไอ้ตัวโลกดิสโทเปียนที่ว่าเนี่ยคือเราไม่สามารถที่จะเลือกได้นะคือเกิดมาเราก็ถูกบังคับให้กระทำการเช่นนี้คือถ้าไม่ทำตามเราก็จะถือว่าเป็นศัตรูของรัฐเพียงแต่ว่าตัวเทลลี่เนี่ยมันเป็นความสมยอมเสียสิทธิ์บางอย่างนะสิทธิที่เป็นเรื่องราวของความเป็นส่วนบุคคลของคุณเนี่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้านะมันก็เป็นการแลกเปลี่ยนโดยการแลกเปลี่ยนของเราก็คือการแลกเปลี่ยนไปที่ข้อมูลนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่จะต้องบอกว่าแล้วคุณจะยอมกับมันหรือเปล่านะคือที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีข้อถกเถียงเยอะแยะมากมายยกอย่างเช่นมันมีการพยายามที่จะโฆษณาเช่นเรื่องการโฆษณาแอบแฝงเนาะยกอย่างเช่นเราไปดูภาพยนตร์เนี่ยแล้วมันก็จะมีการแบบคัดภาพยนตร์เล็กๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนะไปอาจจะไปสู่จิตใต้สำนึกเราสมมติเป็นภาพยี่ห้อน้ำดื่มอะไรสักอย่างมีใช่ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็ยังเป็นที่ถกเถียงเรื่องเกิดจริยธรรมนะอันนั้นคือเราไม่รู้ตัวไงแล้วก็แต่เนี้ยมันเหมือนกับเรากำลังเป็นหนูทดลองนะคะคือเหมือนกับกินยาทดลองเป็นกลุ่มอาสาสมัครนี่แหละที่จะรับสินค้าตัวนี้ไปแล้วจะดูซิว่าการที่มันมีโฆษณามาแทรกเนี่ยมันมีผลทางจิตวิทยาคุณไปซื้ออะไรอย่างไรเนี่ยนะมันก็เหมือนกับแต่นี้มันเป็นความยินยอมของคุณไงแต่นี่คำถามที่เราในมุมของเราแล้วกันเนาะที่เราเรียนสังคมศาสตร์มาคือว่าถ้าเกิดว่าไอ้เครื่องเนี้ยมันมีขอบเขตไหมว่าถ้าเป็นผู้ปกครองเขามี suggestion ไหมว่าพ่อแม่ควรที่จะมีข้อใดที่บอกต่อลูกตัวเองว่าการดูเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นเด็กอายุเท่าไหร่ที่จะแบบกระทบต่อจิตใต้สำนึกหรือว่าเบี่ยงเบนพฤติกรรมของเด็กอะไรอย่างเงี้ยคือสมองเด็กมันสามารถที่จะรับข้อมูลอะไรยังคือเขาก็ยังข้อมูลไม่เยอะเท่าเราอันนี้พูดตรงๆเนาะครับสมองกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาแล้วก็การดูโทรทัศน์เนี่ยแน่นอนว่ามันทำให้เส้นสมองมันคลื่นตรงเนาะซึ่งอ่ะมันก็มีเรื่องของ side effect อีกที่ต้องถามว่าแล้วที่สุดแล้วถ้าเอาไปดูเนี่ยเป็นบ้านคนเนี่ยนะคือคนที่อยากได้มันก็ต้องเป็นคนอย่างเราๆอ่ะชนชั้นกลางนะหรือว่าชนชั้นแรงงานนะคะนี่แบบพูดอังกฤษก็คือชนชั้นแรงงานอะไรเงี้ยซึ่งแบบเราอาจจะไม่สามารถที่จะซื้อโทรทัศน์ได้แล้วเราอยากมีของเราไว้อย่างเงี้ยแต่ว่าผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นตามมาเป็นอย่างไรนี่ก็ต้องติดตามกันต่อก็คือว่านอกจากนั้นยังไม่พอทีวีเนี่ยจะยัง track queries นะครับก็คือแบบเวลาเราพิมพ์ search หาอะไรคือมันเป็นสมาร์ททีวีเนาะคุณสามารถที่จะเซิร์ชหาอะไรก็ได้ที่อยู่บน
อินเทอร์เน็ตถูกไหมแบบหนังโป๊อะไรเงี้ยเซิร์ชหาเนี่ยไอ้นี่รู้นะแล้วก็ดูเซตติ้งนะครับดู preference สิ่งที่คุณแบบชอบสิ่งที่คุณแบบตั้งค่าแอปพลิเคชันที่ลงนะครับสิ่งที่ซื้อนะครับเพราะมันเป็นสมาร์ททีวีมันสามารถที่จะซื้อของอะไรเนี่ยผ่านตัวนั้นได้ปุ่มรีโมทที่กดนะครับเวลาความถี่ระยะเวลาแล้วก็แอคทิวิตี้ต่างๆเนี่ยแถมไม่พอฟิสิคอลเพรเซนซ์นะครับก็คือแบบดูว่ามีใครกี่คนที่อยู่ในห้องดูกำลังดูทีวีตรงนี้อยู่นะครับผมนอกจากนั้นยังไม่พอถ้าสมมติว่าในบ้านคุณเนี่ยมีแบบตกแต่งเหมือนนะครับแบบตกแต่งเป็นแฟนฟุตบอลอย่างเช่นว่าผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลอะไรเงี้ยครับตกแต่งมีนู่นมีนี่อยู่ในห้องที่มันเห็นได้อะมันก็จะคอลเลกต์เดต้าพวกนั้นด้วยว่าเออเนี่ยผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลตรงนี้ต้องมีเจ๋งป่ะเขาบอกว่านะครับ viewing and activity data นี่ anonymize นะครับผมก็คือแบบเหมือนคล้ายว่าอาจจะปกปิดข้อมูลของคุณให้ว่ามันไม่รู้อะว่าคุณเป็นใครอะไรประมาณนี้เหมือนคล้ายกับมันจะดึงข้อมูลไปเสร็จปุ๊บมันก็จะไปรวมๆกันเป็นพูลอะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเออคุณก็จะจัดอยู่ในพูลประมาณนี้อะไรประมาณนี้ครับเสร็จก็จะแชร์กับ third party data partner เนาะแล้วก็ advertiser ต่างๆนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้โฆษณานะครับตรงตามกลุ่มที่เขาจัดเราไว้ก็คือเหมือนคล้ายกับเขารู้แล้วว่าเราชอบแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมแบบเป็นแฟนฟุตบอลใช่ไหมเป็นคนชอบเทคโนโลยีใช่ไหมเขาก็จะยิงแอดอะไรประมาณเนี้ยตรงๆอ่ะเหมือน Facebook อ่ะแต่ว่าอันเนี้ยมึงอยู่ในบ้านแล้วมันปิดไม่ได้คือแบบมึงไหลผ่านไม่ได้ด้วยคือกูต้องดูอะไรเงี้ยครับอ่ะแล้วก็เลยเนี่ยครับเป็น business model คือแล้วเขาก็ได้เงินจากแน่นอน advertiser ถูกป่ะสิ่งนี้นะครับผมเขาบอกว่า product ตัวเนี้ยครับเหมือนคล้ายกับเป็นข้อดีแล้วกันเขาบอกว่าเขาพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าที่จริงแล้วอ่ะนี่คือสิ่งที่คุณทําอยู่แล้วนะเข้าใจป่ะอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกว่าสมาร์ททีวีอ่ะมันคอลเลกต์ data บางส่วนของเราอยู่ละแต่ว่าเราไม่เคยได้อะไรคืนมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยมาหาฉันสิฉันให้ทีวีคุณด้วยฉันให้ทีวีฟรีคุณด้วยคุณมาหาฉันสิเพราะยังไงคุณก็ให้ข้อมูลกับเจ้าอื่นอยู่แล้วมาให้ข้อมูลกับเราเถอะเดี๋ยวเราให้ทีวีคุณฟรีแลกกันอะไรเงี้ยครับแฟร์ๆอะไรประมาณนี้ซึ่งอ่ะน้องมีเห็นว่าไงตรงนี้มันก็ต้องมีอะไรที่มันมาแลกกันนะเนาะพูดง่ายเขาก็บอกนี่แหละครับ nearly all smart TV today นะครับ collect data on consumption and viewership อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะการที่เขาจะทำแบบเนี้ยก็เหมือนแบบเออก็แฟร์กันอะไรเงี้ยครับว่าเราจะให้ทีวีของคุณนะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่คุณ disconnect จากอินเทอร์เน็ตเมื่อไหร่ก็ตามที่เน็ตบ้านคุณเสียหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปปิดกั้นการมองเห็นหรือว่าแบบไปต่อไปมันอาจจะมีแบบใช้แอปบล็อกเกอร์อะไรอย่างนี้ใช่ป่ะอย่างพวกอย่างเว็บไซต์หรือว่าเบราว์เซอร์อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแอปบล็อกเกอร์ถูกไหมที่แบบไปปิดการโฆษณาอะไรอย่างนี้ครับคุณต้องคืนทีวีนะหรือไม่ก็ต้องแบบจ่ายเงินให้เขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ปัญหาคือนะครับเราไม่รู้ว่าผลกระทบที่จะมีต่อจากเนี้ยมันคืออะไรเพราะว่านี่คือกลุ่มแรกถูกไหมเราไม่รู้ว่าถ้าสมมติเขาไปขายเอาข้อมูลของเราไปเสร็จปุ๊บแล้วยิงแอดเข้ามาแล้วผลกระทบของเราจะเป็นยังไงเราเป็นหนี้เยอะขึ้นหรอเราแบบไม่สามารถที่จะควบคุมการ spending ของเราได้หรือเปล่าแบบหนี้ครัวเรือนสูงขึ้นไหมในประชากรอะไรเงี้ยครับแถมไม่พอนะครับก็เป็นเรื่องของชาย privacy ด้วยนะผมแน่นอนว่าพ่อแม่เป็นคนตัดสินใจในการที่จะเอาทีวีเข้ามาในบ้านถูกไหมเพราะว่าพ่อแม่ต้องเป็นคนสมัครอายุ18มากขึ้นไปแต่ว่าความปลอดภัยของเด็กๆถ้าสมมุติว่ามันมี breach ข้อมูลนะครับอย่างเช่นแบบข้อมูลรั่วไหลอะไรอย่างนี้แล้วเขารู้ว่าบ้านหลังเนี้ยมีคนอยู่ช่วงเวลานี้เวลานี้เฮ้ยมันสามารถที่จะเข้ามาขโมยของในบ้านได้ไหมอะไรเงี้ยต้องมีเข้าใจปะคือแบบมันมีเรื่องพวกนี้ด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงคือเหมือนคล้ายกับว่าปัญหาอย่างที่ต้องมีบอกครับว่าแบบเป็น low income household อันนี้คือกลุ่ม target ของเขานะคือกลุ่ม target ของเขาคือ low income household ก็คือเป็นครอบครัวที่ยากจนที่อยากจะมีอิเล็กทรอนิกส์อยากจะมีแบบสิ่งของที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตที่ดีขึ้นแต่ว่าไม่สามารถที่จะ afford ได้ก็คือพยายามจะเอาอะไรก็ได้ที่ตัวเองแบบมีค่าซึ่งเวลานี้ข้อมูลก็คือสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับเขาอะไรเงี้ยครับเขาก็เอาตรงนั้นอะไปขายเพื่อที่ว่าจะได้สิ่งนั้นกลับมาก็คือเป็นทีวีชันแล้วต่อไปถ้าสมมติโมเดลนี้มัน work จริงต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น
ต้องมีว่าคือต่อไปมันอาจจะมีคอมพิวเตอร์ถูกไหมต่อไปมันอาจจะมีสมาร์ทโฟนที่แบบจะคอลเลกต์ Data ของคุณทุกอย่างคุณจะไปไหนก็ได้คุณแบบแทร็กทุกอย่างที่คุณทำและแอปพลิเคชันทุกอย่างที่คุณใช้มันจะไปจบตรงไหนอ่ะคือแบบถ้าสมมุติว่าคุณแบบโอโอเค doesn't matter อะไรเงี้ยคือแบบอ่ะฉันให้ Data ของฉันไปเลยเอาไปเลยแล้วก็เอาของฟรีมาทุกอย่างในชีวิตอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นยังไงอ่ะโลกใบนี้อะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นคำถามที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผมเขียนบทความนี้ไปนะเพราะว่าพอไปคิดดูจริงๆแล้วอ่ะโมเดลมันเวิร์กเว้ยคือมันเป็นโมเดลที่เวิร์กมากว่าเฮ้ยแบบให้ของฟรีเราเอา Data ไปแลกอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วเฮ้ยคนเหล่านี้หรือว่าเราเองก็ตามอ่ะมันจะเป็นยังไงวะถ้าสมมติว่าเราเอา Data ไปแลกแล้วก็โดยที่เราเอาของฟรีมาใช้แล้วสุดท้ายแล้วไปทำจะไปจบตรงไหนอะไรเงี้ยครับอ่ะต้องมีโอพิเนียนไหมตรงนี้ส่วนตัวก็ยังเหมือนเดิมนะคะว่าถ้าในเรื่องแบบเนี้ยจริงๆมันก็ต้องถามว่ามันหนักหนาขนาดไหนเอางี้แล้วกันในเชิงจริยธรรมซึ่งที่บอกว่าบางประเทศนะคะ Danish Board of Technology Denmark ก็มีแล้วอันนี้น่าจะพูดหลายรอบแล้วแต่ว่าเดนมาร์กก็มีแล้วนะว่าเรื่องบางเรื่องที่เป็นจริยธรรมกับเรื่องของเทคโนโลยีสิ่งใดรัฐตัดสินใจไม่ได้นะไม่ใช่ว่าไม่ได้หรอกแต่ว่ามันไม่แน่ใจว่าขออย่างเสียงประชาชนนะก็จะมีการแบบดิสคัชชันกันเอาผู้เชี่ยวชาญมาแล้วก็เอาผลสรุปมาแล้วก็ต้องบอกว่าจากผลที่ประชาชนสรุปรัฐตัดสินใจดำเนินการอย่างไรอันนี้ก็เหมือนกันว่าคือมันต้องผ่านอะไรเยอะมากเนาะคือเราก็ไม่แน่ใจว่าอย่างยาทดลองอะไรเงี้ยมันก็มีผู้เชี่ยวชาญควบคุมแต่เนี้ยมันคือเรื่องของการตลาดล้วนๆเนี่ยก็พูดตามตรงว่าถ้าเรามีนักจิตวิทยาหรือยังหรือเรามีการกระทำอะไรบางอย่างหรือยังว่าแต่ว่าอันนี้เขาไม่มีเลยไงอันนี้ก็คือเป็นบริษัทสตาร์ทอัพถูกไหมนั่นเป็น business model เสร็จปุ๊บทดลองเลยกับคนเพราะมันไม่ได้ผิดนี่มันก็ไม่ได้มีเนี่ยแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนกันค่ะว่าคือ to what extent เนี่ยว่าที่สุดแล้วเนี่ยรัฐเองก็ต้องเข้ามาจัดการแหละเพราะว่าถ้าเป็นบริษัทเนี่ยมันไม่มีคือมันก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมมาส่วนหนึ่งเรื่อง CSR เรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นประเด็นเนี้ยที่มันยังไม่ได้ละเมิดต่อกฎหมายอย่างเงี้ยนะคะคือรัฐก็จะปล่อยไปถึงขนาดไหนหรือว่าเริ่มที่จะต้องมีคณะกรรมการพวกกำกับสื่ออะไรเงี้ยหรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาควบคุมถึงขนาดไหนซึ่งก็เป็นประเด็นที่พูดตรงๆนะวันนี้เราเองก็เป็นแค่หนึ่งโอพิเนียนอ่ะมันต้องใหญ่วันนั้นอ่ะจนสรุปจบว่าสุดท้ายแล้วคุณจะสามารถที่จะแบบควบคุมจะคอนโทรลประชาชนได้ขนาดไหนแต่มันจริงๆเราถ้าพูดกันอันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งเนาะที่มันพูดถึง privacy แบบหนึ่งในขณะเดียวกันอ่ะเราพูดเมื่อกี้พี่สมพลพูดถึงเรื่องของการแบบเซิร์ชหาเว็บโป้หรืออะไรเงี้ยพรเนาะอันนั้นก็เป็น privacy เหมือนกันก็คือคนก็เอาคลิปตัวเองหรือว่าคลิปที่แบบไปดูดมาจากไหนไม่รู้มาขายในเว็บไซต์มันก็มีปัญหาที่มันคล้ายกันอ่ะซึ่งนำไปสู่การฟ้องร้องและอื่นๆคือถ้าไปดูแบบอ่านในบทความวิชาการหรือบทความข่าวเนี่ยเราก็จะเห็นคือพูดง่ายๆว่าที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อมีอะไรใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็มีผู้ที่ได้รับผลกระทบเนาะสุดท้ายเดี๋ยวเรื่องมันก็จะไปออกเองค่ะว่าตกลงแต่ละรัฐก็จะมีวิธีการจัดการที่ต่างกันหรือแม้กระทั่งรัฐบาลใหญ่ไม่มีมาตรการแต่ว่ารัฐบาล local government หมายถึงรัฐบาลท้องถิ่นมีกระบวนการจัดการอาจจะมีการห้ามเทลลี่บางรัฐเนาะสมมติเฉยๆนะขณะที่บางรัฐก็ไม่ได้มีกฎหมายห้ามแต่ถ้าพูดถึงอเมริกากับเรื่องราวของตัว privacy อะไรอย่างเงี้ยเขาคงดูแหละเพราะว่าจริงๆรัฐธรรมนูญอเมริกาเนี่ยมันระบุแบบกว้างขวางมากมันก็ทีนี้มันคงจะไปขึ้นกับแต่ละรัฐแล้วแหละให้เราเดานะเพราะมันเกิดในอเมริกาใช่ไหมแต่ละรัฐแล้วแหละว่าจะมีกฎห้ามขนาดไหนเนื้อรัฐบาลท้องถิ่นต้องเป็นผู้จัดการในตรงนี้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่ามาอยู่มาสมมติแบบในเหตุการณ์มาอยู่ในประเทศไทยโอ้ตายแล้วเดี๋ยวก็นึกถึงพวกสคบอะไรแบบเนี้ยผมว่าแต่ว่าผมว่ามันขายได้นะคือคนไทยอาจจะแบบเรียกว่าไงอ่ะไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้มากขนาดนั้นอยู่แล้วอ่ะคือแต่เราไม่เชื่อเราเชื่อว่าต้องมีมาแล้วออกข่าวผู้เชี่ยวชาญระบุว่าอันนี้อาจจะเป็นการละเมิดคือมันต้องมีอยู่แล้วคือไทยนี่ NGO เยอะนะพูดตรงๆนะ และไทยเองก็จะมีพวกคนที่นึกออกมากลุ่มทั้งคนที่ชอบที่จะมาให้ความเห็นอะไรแบบเนี้ยก็อาจารย์พวกนิเทศศาสตร์พวกอะไรเยอะแยะประสานศาสตร์อย่างเงี้ยก็คือสำหรับเรารู้สึกว่ามันจะไม่ใช่ประเด็นที่ไม่มีการถกเถียงตรงนี้หรอกเพราะมันเป็นเรื่องใหม่ยังไงมันต้องมีคนที่จะมาดีเบตอะไรสักอย่างนี่แหละเพียงแต่ว่าที่สุดแล้วก็สุดท้ายอะค่ะอย่างที่บอกรัฐจะต้องเป็นผู้จัดการว่าอันเนี้ยมีออโตริตี้ในการบอกว่าเราจะจบเรื่องเนี้ยยังไงอะไรแบบแต่ผมชอบนะคือผมชอบคือยังไงดีอะผมชอบไอเดียละกันแต่ว่าผมก็กลัวในขณะเดียวกันก็กลัวเพราะว่า
เออมันเป็นอะไรที่แบบมันแปลกใหม่แปลกใหม่แล้วก็ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยมันจะมีใครกล้าทําจริงๆเขาบอกว่าอะไรเงี้ยจริคืงอแบบเนี่ยเออใช่ไหมมันจะมีคนกล้าทําคืออย่างเมื่อก่อนเราแบบเราอ่านหนังสือหรือว่านวนิยายอย่างเงี้ยพวกแบบมันไม่มีใครอ่ะไม่จะใครจะมาเอากล้องมาไว้ในบ้านตัวเองบ้าอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยคือแบบคิดแล้วก็ตอนนี้ก็แบบอ่ะสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นจริงๆก็รอดูครับว่าเออมันจะเป็นยังไงต่อไปนะผมก็เป็น business model อันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออแบบกล้าดีนะผมแล้วก็อาจจะเปลี่ยนอะไรหลายอย่างในเรื่องของ privacy ครับผมนะคะก็ยังไงก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยละกันเนาะสำหรับตอนนี้กับเทลลี่นะคะสามารถเข้าไปดูเว็บไซต์ได้ที่ free telly บอกเลยนะมันบอกแล้วมันฟรีนะ free telly com นะที่แต่ต้องอยู่ที่อเมริกานะของไทยใช้ไม่ของไทยแบบไปเอาของเขาไม่ได้นะแต่เข้าไปดูเว็บไซต์ได้แต่วันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะจ๊ะทุกท่านแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับมาพบกันใหม่กับเรื่องราวใหม่ๆ fresh fresh นะคะในวงการสตาร์ทอัพหรือว่าเรื่อง how to ทั้งหลายนะ self help นะคะก็สำหรับวันนี้ทั้งน้องหมีและพี่โสพลก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีครับ